พอไอ้ช่วงนี้ก็รู้แล้วล่ะเดี๋ยวมึงต้องมีอะไรมาให้กูตื่นเต้นน่ะแล้วก็นิ่งไปพักหนึ่งพักเหนื่อยมันดูหนังเล็กๆร้อยกันแบบนั้นน่ะยก2ก็อ้าวเหมือนดูมวยอ่ะอารมณ์เหมือนดูมวยกันไม่ได้นะใช้12ราวด์ใช้คําว่าราวด์แต่ถ้าถามว่าเลวร้ายมากมั้ยก็ไม่ก็ถือว่าโอเคดูไม่ได้หนังไม่ได้ยาวมากไม่ได้อืดมากไม่อืดมากไม่ยาวหนังสั้นแล้วก็ที่สําคัญคือกว่าถึงยก12นี่ต้องลุกขึ้นมาช่วยจอร์ซีน่าหน่อยหันปะวะอะไรเงี้ยรู้แหละว่าทันแง่ๆแล้วเอานะไหวไหมอ่ะพอไหวไหมจอร์ซีน่าพี่ต่อพอมาเล่นหนังคือผมว่าแกตัวสั้นอ่ะอุปสรรคทางร่างกายคือ The Rock เนี่ยมันหนุกมันหุ่นได้มันได้แต่พอเป็นจอร์ซีน่า The Rock กับ Stone Cold เนี่ยเล่นหนักนะได้อารมณ์ขวดปักคึกอ่ะคือโหดแล้วก็ถล่มแล้วก็มันคึกอ่ะเหมือนไอ้พวกบ้ากล้ามเนื้อเนี่ยหรอแต่จอร์ซีน่ามันไม่ใช่เว้ยขามันสั้นแต่ตัวของบอยมันยาวคือถ้ามันอยู่บนเวทีมันก็ You can see me มันก็จะได้นึกออกไหมแต่พอมันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วมันแหมเว้ยก็แต่ว่ามันก็มานะดูเพลินดูเพลินโดนดูดูเพลินโดนดูนะโดนดูอันนี้มันหนังเก่าใช่ไหมเก่านะหนังปี2009แต่ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมไล่ล่ากันเละเทะความเละเทะแน่นอนคือคนที่ชอบไม่ได้สาระอะไรเลยจ้ะไล่ตั้งแต่รถตำรวจยันรถไฟยันฮอเลยว้าไม่ต้องดูสาระอะไรไหมไม่ต้องไม่มีไม่มีสาระเลยคือแบบล้างแค้นกันล้วนก็เป็นว่าเอามันอ่ะเขาได้โจทย์มาอย่างนี้ไงนักมวยป้าวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าสกู๊ปของเราเนี่ยก็เลยเดี๋ยวจัดให้เลยใครอยากรู้ว่ามีนักมวยป้าวคนไหนมาแสดงภาพยนตร์แล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงแล้วจะจริงไหมอย่างที่พี่ตอบว่าคนที่อาจจะมีสำเร็จก็ได้นะแป้งหลายคนเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวรู้กันนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดู SMS ดีกว่าคาวแอตลาสดีไหมเป็นแผ่นออกมาแล้วดีไหมคะพี่วินัยดีครับดีดูเลยครับดูแผ่นนะครับมันละเอียดแค่ไหนฮะหมายถึงว่าแผ่นเนี่ยความชัดเวลาไปดูจอใหญ่ๆวิชวลเอฟเฟคเขาสวยขนาดนั้นได้เลอะไหมคือหลังๆเนี่ยมันจะมีวิดีโอของบางเจ้าแล้วไม่อยากเอ่ยเพราะผมชอบให้รางวัลเรามาเจ้าไหนก็ไม่รู้คือก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วมันเขาเรียกว่าสมมติคุณไปดูจอจอใหญ่50นิ้วเนี่ยมันเลอะเพราะว่าความละเอียดมันไม่พอต้องกระบูเลยอ่ะพี่คือเวิร์ดไหมเวอร์ชันเดียวกันแต่ถ้าเป็น DVD ที่คุณซื้อจากฮ่องกงโคตรชัดเลยอะไรแบบนี้นึกออกไหมฮะก็ฟังไว้นะครับเจ้าของ DVD ตั้งหลายเฮ้ยเคยเขียนตั้งหลายรอบแล้วช่างหัวมันเถอะแต่ว่าตัวเรื่องราวดีกว่าคือต้องเตรียมใจแค่ไหนก็คือถ้าดูไปสักพักนึงอยากหยุดก็ได้นะฮะคือพอสไว้ก่อนเพราะว่าอยู่บ้านมันเหมือนดูโรงไงไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ดีฮะดีจริงๆหนังดีต้องดูใช่ไหมฟรีวิลลี่ดูได้ทายแล้วฟรีวิลลี่กินเด็กด้วยเหรอในเรื่องอ๋อใช่มันเป็นไทยก่อนไทยก่อนออกก้าไปกินออกก้าประวันเป็นชะคาสกูบี้ดูจากคนรักสามีสกูบี้ดูจากครอบครัวคุณพี่ที่เขาเคยได้รางวัลใช่ได้สามีสามีบอกอย่างนี้อยากได้อีกอยากได้อีกใช่พวกนี้บ่อยๆมันต้องหากวนใจดีนะอ๋อลิสอยากได้เสื้อที่น้องใส่อ๋อเสื้อหนูตัดแขนแล้วนะเสื้อหนูไม่มีแขนนะคะอยากได้จริงหรอทายมาเร็วทำไมไลฟ์ไม่กินกันมะมีกัดแต่ยังไม่ถึงเรื่องหนูมีกินมีไหมก็มีกินเนื้อหน่อยนิดหน่อยมันเป็นหมานี่หมาป่าหมาป่าไม่ใช่หมาหมาหนูตกใจว่าเอกเดดเลสอันนี้คืออยากเป็นใช่ไหมทำรถไปทำงานยานยิง RPG เก็บอันนี้เก็บกดหนักผมชอบมากอ๋อยิงใส่รถนี่ใส่เสียมันต้องเตรียมไปเยอะหน่อยขนาดนั้นขอขอบคุณรายการดีๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ Star Trek แน่นอนสองมันกินกันหรออ๋อทายมาก่อนอเวนเจอร์ค่ะก็ต่างพันไม่กินเออมีเครื่องกินไหมกินไหมไม่ไม่ได้แล้วไม่มีกินผักกินผักใช่ยังทำนี่สตาร์รวยฉลาดรวยทำชุดก่อแจกอาหารชายแดนโอ้สุดยอดครับแมนมากเลยสุดยอดฮะลัมโบช้างบินไงครู48
ันนี้ดูโทษ48ไออยากเข้าไปอยู่ใน The Matrix อยากจะทำอะไรได้อยากทำอะไรก็ได้เขียนโปรแกรมไม่แต่ว่าถ้าเข้าไปอยู่เฉยๆแล้วมันก็ตายได้นะนึกออกไหมปักเบิร์กอะไรเงี้ยเนอะปักออกก็ตายหาเซ็กเกิล 2สนุกแค่40นาทีกับเทคแค่1แรก40นาทีแรกเทคแค่1หรือเทคแค่2ดีกว่าอ๋อเทคแค่1ดีฮะ1นี่แบบคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็เพราะเรื่องนี้นะฮะท้ายหนัง One A Stormy Night โอ้โหชื่อไทยคู่สีต่างพันธ์แม่ชื่อญี่ปุ่นอาราชิโนโยรุนิโอ้โหคิดลึกมากเลยอ่ะคนนี้ขอบคุณชื่อภาษาญี่ปุ่นเขาบอกว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นอ๋อรักต่างพันธ์ก็ไม่เอาเรื่องไอ้สุนัขอะไรที่ริชาร์ดเกียร์เล่นมันไม่ได้กินหมามันเป็นหนังญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องหนังเกาหลีคำใบ้ไหมคำใบ้เพิ่มคำใบ้ก่อนทิ้งเบรกนี้ใช่ไหมหรือจะไม่ใบ้ใบ้เบรกนี้หรือว่าเบรกหน้าคะทีมงานใบ้เบรกหน้าเอาไป3คำใบ้ก่อนนะคะสำหรับเบรกนี้ทายกันเข้ามาอีกรวมถึงคุณอยากมีชีวิตจริงแบบหนังเรื่องไหนใบ้คำก็ได้ยังไงมันชอบเต้นมันชอบเต้นเดี๋ยวนะคำใบ้พี่ต่อมีเครื่องบินชอบเต้นชอบเต้นแต่ว่าคำใบ้ของทีมงานคือเพื่อนสีต่างพันเพื่อนสีต่างพันเกือบเล่นเพื่อนเกือบกินไม่เล่นกันแล้วเกือบกินอ่ะเดี๋ยวเพลงหน้ามาอีกหนึ่งคำใบ้ค่ะค่ะยากมากเสื้อสวยจริงๆนี่เลยค่ะเสื้อยืดของเราในวันนี้มีแจก2เรื่องด้วยกันนะคะมีทั้ง Epic Fast and Furious 6แล้วก็ยังมีของรางวัลเป็นจันดาราใช่ไหมคะแล้วก็มีดพับจากแคชอีกก็โหเยอะมากเลยงั้นมาใบ้ต่อดีไหมคำใบ้ที่3เป็นการ์ตูนโอ้แคบลงมาเยอะเลยเยอะมาตัดหลายเรื่องเหมือนกันเนาะฟังที่ผมใบ้ไปเนี่ยจะรู้เลยทุกอย่างจริงๆแต่ไม่แบบมีเครื่องบินกับอะไรนะมันเต้นด้วยคือกะว่าจะใบ้ไหว้ว่าหลังๆไม่หนุกเว้ยอ้าวมันก็แย่เลยนะหลังๆไม่หนุกหลังๆไม่หนุกมีเต้นด้วยจริงไหมหลังๆไม่หนุกโอ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวก็หลุดยังไม่ทันออกมาเลยทีมงานก็ขวัญอ่อนไปได้สัปดาห์ที่แล้วที่พี่ต่อใบไปที่บอกชื่อเรื่องไปนี่ไม่มีเลยมีคนแค่คนเดียวเองเหรอผมถ่ายไม่ผมถ่ายตูมแรกเนี่ยถูกเลยใช่ไหมใช่โดยที่แบบไม่รู้เลยเลยผมฟังคำใบแล้วผมถ่ายเลยแล้วมันถูกอ่ะเจ๋งอ่ะอาจจะไม่ฟังคำใบของทีมงานก็ได้คุณผู้ชมฟังคำใบพี่ต่อก็ได้มีเครื่องบินตั้งแต่ผมไปล้างพิษตับมานะแล้วผมเลิกกินเนื้อสัตว์ไปแบบวันเว้นวันนะผมเนี่ยเป็นคนดีมากนะผมไม่ค่อยโกหกหรอกแหมอุตส่าห์โยงไปถึงเรื่องล้างผิดตับเราฟังแล้วจะใบ้ไปยังไงคะบอกว่าไม่โกหกจะฟังคำใบ้หรือฟังคำลวงพี่ต่อรอบนี้ใบ้ใช่ไหมไม่ใช่ลวงใช่ไหมใบ้ฮะมาจากเรื่องนั้นแหละคุณผู้ชมวันเสาร์ถือศีลด้วยมาเต็มเป็นกี่ข้อพี่ข้อเดียวดีปะแต่วันนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปเรามีสกู๊ปเกี่ยวกับนักมวยปั้มที่เขาผันตัวมาเป็นนักแสดงเวิร์กไม่เวิร์กยังไงมีเรื่องไหนบ้างมีใครบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ Is all of this really necessary to apprehend two men? One's a former federal officer who spent 5 years in deep cover. ไอ้เป็นหนังในชุด Fast and Furious ที่ทำเงินสูงที่สุดไปแล้วนะครับสำหรับ Fast 5ภาพยนตร์ภาคที่5ในหนังชุดแอคชั่นความเร็วสูงชุดนี้ครับ We don't everLet them get in the cars. หลายคนบอกว่ามันได้เงินขนาดนี้เพราะว่าความมันขนาดแท้ของมันนี่แหละครับที่ทำให้มันทำเงินแต่หลายเปอร์เซ็นต์เขาก็บอกว่าแม่เหล็กดึงดูดชั้นดีสำหรับ Fast 5ก็คือ Possible way, so make sure you got your underwear on. The Rock Dwayne Johnson คนนี้แหละครับที่กลายเป็นแม่เหล็กขนาดใหม่สำหรับงานในครั้งนี้และก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่คนทำหนังเขาหยิบเอาซุปเปอร์สตาร์มวยปล้ำอย่าง The Rock มาร่วมโปรเจกต์เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับงานก่อนหน้านี้มีทั้งการเอา The Rock มาเพิ่มสีสันให้กับ The Mummy ภาคต่อใน The Mummy Returnงานที่สำเร็จจนได้มีหนังแยกออกมาเป็นของตัวเองเลยแหละครับจะรีเมคไอ้ก้านยาว Walking Talk ก็ใช้ The Rock ครับ Now, one man won't back down.
หนังอย่าง Journey to the Center of the Earth ของ Brandon Fraser ที่ไม่ค่อยจะได้เงินสักเท่าไหร่ในภาคแรก It's incredible ภาคที่2 Journey to the Mysterious Island พอจัด The Rock มาร่วมเดินทางก็เก็บเงินได้เกือบเท่าตัวเลยนะครับ The Mysterious Island ล่าสุดใน G.I. Joe The Rise of Cobra ที่คำวิจารณ์มีแต่ปัญหานะครับภาค2ในอีก4ปีต่อมา G.I. Joe 2 Retaliationการจัด The Rock มาเป็นหนึ่งในโจถึงแม้มันจะไม่สามารถฉุดคำวิจารณ์ขึ้นมาได้แต่พลังของซุปเปอร์สตาร์ WWE คนนี้ก็ทำให้รายได้หนังกระเตื้องขึ้นมามากกว่า50ล้านเหรียญเลยล่ะครับถึงแม้ว่าก่อนฉายหนังเรื่องนี้มันจะมีปัญหาเลื่อนแล้วเลื่อนอีกก็ตามครับแบบนี้เขาเรียกว่าพลังดาราครับและไม่ใช่พลังดาราเฉยๆนะครับพลังดารามวยปล้ำซะด้วย What the Rock isซึ่งไอการใช้ดารามวยปล้ำแบบนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะ The Rock Dwayne Johnson คนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้เล่นหนังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีสารพัดนักมวยปล้ำเจ้าสังเวียนที่ถูกจับมาโลดแล่นอยู่บนจอครับบางครั้งก็ประสบความสำเร็จบางครั้งกลายเป็นตำนานแต่หลายต่อหลายครั้งก็ประสบกับความล้มเหลวครับย้อนกลับไปเมื่อกว่า50ปีที่แล้วนะครับวงการมวยปล้ำสเปนครับกับนักมวยปล้ำใส่หน้ากากที่ชื่อเอลซานโตก่อนจะมาเล่นหนังเขาถูกดัดแปลงเป็นการ์ตูนก่อนครับและก็มาเป็นหนังครั้งแรกในช่วงปี1958ซึ่งเอลซานโตก็ได้เล่นหนังทำนองนักมวยปล้ำปราบปีศาจแบบนี้ออกมาต่อเนื่องถึง52ภาคนะครับปราบทั้งแวมไพร์ปราบทั้งแฟรงเกนสไตน์เรียกว่าปราบมาตั้งแต่ยุคขาวดำจนถึงยุคหนังสีเลยล่ะครับนอกจากตำนานนักมวยปล้ำหน้ากากอย่างเอลซานโตแล้วนะครับอีกหนึ่งตำนานนักมวยปล้ำบนแผ่นฟิล์มก็คือ Yucca Flats ผู้ชายร่างยักษ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า180กิโลกรัมคนนี้เลยครับเขาชื่อว่าทอร์โจฮันสันหรือว่าชื่อบนสังเวียนทอร์จอนสันนักมวยปล้ำชาวสวีเดนครับ The A-bomb ก็ด้วยรูปร่างหน้าตาของเขากับน้ำหนักเกือบ200กิโลกรัมนี่แหละครับที่ทำให้ผลงานแสดงเกือบทั้งหมดของเขา ต้องรับบทไม่เป็นปีศาจก็เป็นสัตว์ประหลาดครับเรียกว่าเล่นกันจนซี้กับผู้กำกับสุดเพี้ยนอย่างเอ็ดวูดเลยแหละครับซึ่งในยุคเก่านะครับบทบาทของนักมวยปล้ำในวงการภาพยนตร์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในทำนองทอร์จอนสันนี่แหละครับที่ได้เล่นได้แสดงเพราะว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่าความแข็งแรงซะมากกว่านะครับ And Thor Johnson as the walking dead. อีกหนึ่งคนก็คือไมค์มาซูกินะครับนักมวยปล้ำสายเลือดออสเตรียที่เล่นหนังมามากกว่า100เรื่อง What's going on hereThanks for the pop, Stan. Next time I'll bring you a Cupid doll. นี่ก็ได้เพราะว่าความแข็งแกร่งความแข็งแรงล้วนๆครับหรือว่าใหม่กว่านั้นหน่อยในยุคสมัยนี้ It is the SmackDown in-ring debut of The Undertaker's protege, Nathan Jones. ยักษ์ใหญ่จากออสเตรเลียอย่างนาธานโจนได้เล่นหนังแต่ละเรื่องก็เพราะว่าความใหญ่ของตัวเองนี่แหละครับไม่ว่าจะให้ Brad Pitt แทงให้จ่าพนมปราบหรือว่าให้เจ็ตลีไล่ต้อนนี่แหละครับบทบาทของนักมวยปล้ำที่จะได้มีในงานภาพยนตร์แต่ก็มีนักมวยปล้ำบางคนนะครับที่โดดเด่นโด่งดังจนได้รับความนิยมในระดับซุปเปอร์สตาร์บนสังเวียนแถมเนื้อถูกต้นสังกัดดันแล้วดันเล่าให้เข้าวงการภาพยนตร์ครับโดยเฉพาะเขาคนนี้ครับฮัลค์โฮแกนเริ่มจากปี1982นะครับกับการเข็นฮัลค์โฮแกนเข้าไปอยู่ในหนังมวยที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ครับร็อกกี้ภาคที่3ในบทของทันเดอร์ลิปส์นักมวยปล้ำที่ได้ฟาดปากกับร็อกกี้บอลบัวครับจนกระทั่งในปี1991นะครับฮัลค์โฮแกนก็ได้แสดงนำครับกับหนังที่มีชื่อว่า Suburban Commando นะครับหนังที่เต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบแถมยังทำเงินได้เป็นแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับผมว่าทั้งฮัลค์โฮแกนแล้วก็ WWF ขนาดนั้นแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเลยล่ะครับก็แฟนมวยปล้ำเขาเยอะขนาดนั้น2ปีต่อมาก็เลยเกิดAnd they've got the place. Mr. Nanny ครับหนังที่ให้บทตรงกับตัวเองซะยิ่งกว่าเดิมกับบทนักมวยปล้ำที่ต้องมาเลี้ยงเด็กครับI can't believe this fearless giant is cowering because of two little innocent children. They
มุกประจำล่ะครับแบบนี้เขาเรียกว่ามุกประจำสำหรับดารากล้ามโตทั้งหลายกับการเซอร์ไพรส์คนดูด้วยการจับยักษ์ใหญ่